บรรดาวงการบันเทิงและก็แฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจให้กับยูบอยทีเจหรือว่าเต๋าจิรายุทธพาโลประการป่วยภาวะซึมเศร้าและก็ไบโพล่าและก็มีการอัปเดตอาการอยู่เรื่อยๆและเผยค่ารักษาพยาบาล 600,000 บาทที่มีการโพสต์ขอโทษหลังจากโพสต์ถึงราคารักษาที่สูงซึ่งตอนนี้กลับมารักษาตัวที่บ้านโดยที่มีการกินยาและก็ได้รับการดูแลจากคุณหมอและครอบครัวอย่างใกล้ชิดล่าสุดก็ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมยูบอยทีเจบอกไว้ว่าความทรงจำของผมบางส่วนมันหายไปทำให้ผมจำบางอย่างไม่ได้ถ้าหากยังไงผมก็ลืมอะไรไปผมก็ขอโทษไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับจะพยายามกลับมาปกติให้ไวที่สุดนะครับซึ่งทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ